สวัสดีค่ะดิฉันจะพาท่านผู้ชมมาดูปัญหาการใช้ความรุนแรงของครอบครัวในสังคมไทยสาเหตุกับแนวทางแก้ไขปัญหาสามารถหาวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อความรุนแรงในครอบครัวจุดเริ่มต้นในปัจจุบันการมีปัญหาการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัวเกิดขึ้นเห็นพบเจอได้บ่อยๆในสังคมของเรามักเป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายและจิตใจเป็นต้นนอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดปัญหาในสังคมมากมายสวัสดีเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่มีประสบการณ์เหตุการณ์ความรุนแรงภายในครอบครัวมาเกือบทุกรูปแบบเช่นตบตีเตะโดนขังนอกบ้านด่าร้ายๆบางครั้งก็หนีจากบ้านสาเหตุต่างๆความไม่พอใจอะไรบางอย่างของบุคคลในครอบครัวของปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวระหว่างบุคคลมีความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนั้นมีผลเกิดอันตรายหรือความเดือดร้อนในทุกๆด้านต่อฝ่ายที่ถูกกระทำและยังมีการข่มขู่คุกคามมีบังคับทำให้สูญเสียอิสรภาพเป็นตัวอย่างเริ่มต้นเด็กเกิดมาจากในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ไม่มีพรามพร้อมกับการมีบุตรขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่มีปัญหาเด็กถูกกระทำจากการทุบตีของญาติพ่อแม่จึงกลายเป็นเด็กที่เก็บกดไม่กล้าพูดไม่กล้าสบตากับผู้อื่นยังมีผลกระทบกระเทือนร่างกายและจิตใจเป็นต้นด้านสามีภรรยามีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นไม่ว่าเป็นการทำร้ายร่างกายจิตใจมีทัศนคติค่านิยมผิดๆที่ว่าผู้ชายเป็นผู้นำและมีอำนาจเหนือผู้หญิงภรรยามักจะถูกสามีกดข่มขี่ทำร้ายร่างกายจิตใจรวมถึงนิสัยส่วนตัวของแต่ละฝ่ายเป็นต้นลักษณะพฤติกรรมมีการใช้กำลังทำร้ายร่างกายโดยทั้งทุบตีเตะมีอาวุธอีกฝ่ายจนบาดเจ็บพิการเสียชีวิตรวมถึงใช้วาจาหยาบคายร้ายๆดูถูกเหยียดหยามฝ่ายที่ถูกกระทำขาดความมั่นใจอับอายกระทบกระเทือนด้านจิตใจและยังมีผลกระทบในด้านอื่นๆอีกด้วยการดื่มสุราและสารเสพติดการดื่มหนักหรือเสพสารเสพติดมักทำให้มีปัญหาที่ร้ายแรงได้แก่การทอดทิ้งเด็กคนชราบุตรหลานและการทำลายข้าวของหรือทรัพย์สินต่างๆรวมถึงอารมณ์ที่แปรปรวนไปตามความคิดสติไม่เต็มร้อยบางครั้งถึงขั้นอาจจะก่อคดีได้เป็นต้นผลกระทบทั้งร่างกายและจิตใจการมีความรุนแรงไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ไม่มีความสงบสุขขาดความรักความอบอุ่นรวมถึงการดูแลเอาใจใส่ที่ไม่ดีเลยไม่สามารถดำรงชีวิตปกติได้ต้องมีความเข้าใจปัญหาอย่างชัดเจนกันทุกฝ่ายเพื่อป้องกันและดูแลบุคคลนั้นบทสรุปส่งท้ายสาเหตุมาจากค่านิยมที่ผิดความเชื่อทัศนคติอารมณ์สารเสพติดพฤติกรรมที่ร้ายแรงการทะเลาะวิวาทกันในครอบครัวเป็นส่วนที่ส่งผล